Thank you.
แล้วก็ตรวจเสร็จแล้วประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเราก็รออาจารย์กลับไปก่อนพอรออาจารย์กลับไปผมก็ยกกีตาร์มาเล่นเล่นที่ OPD แต่ไม่ใช่ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันตัวนั้นมันพังเล่นไม่ก็ได้ละก็เลยตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าสาก้าเป็นตำนานของกินแดงคือเป็นกีตาร์ที่ท็อปสุดของกินแดงครับเล่นสามก็เล่าให้ฟังเนาะเรามีเวลาอยู่นิดนึงก็พี่วัฒนากับพี่เนื้อมนเนี่ยจะต้องไปเรียนที่แคนาดาต่อก็ที่ร้านก็ไม่มีใครอยู่ที่คลินิกไม่มีใครอยู่ก็ผมก็เลยต้องไปอยู่ให้ร้านมีเรสซิเดนต์3 2คนเราก็ไปอยู่สลับกันวันนึงเราอยู่เวรให้วัฒนานิรมนคลินิกอีกวันนึงเราอยู่เวรให้โรงพยาบาลก็สลับกันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ไปไหนนะนะแต่ก็ได้ตังค์ก็โอเคแล้วก็เราก็อยู่ ก็ได้เรียนรู้เยอะมีคนถามว่าทำไมอาจารย์จรัญรักษาวีดีเก่งมากเลยก็พ่อท่านคณบดีเลยนะรักษาเก่งมากท่านสอนก็เลยอ่ะนะประมาณนี้ก็พอนั้นสมัยก่อนก็เราก็ได้ทราบกันอยู่นะว่าเป็นอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้ก็เลยมีความสามารถเยอะนะประมาณนั้นให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใด
จะคงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอมีความสบายใจต้องขอโทษด้วยมันตื่นเต้นไปนิดหนึ่งนะไม่ได้เล่นนานละเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งใจจะมอบให้เรานะไม่ได้ซ้อมต้องจับตัวเองแล้วนะผมเลยสอนแล้วก็นึกได้แล้วว่าเอาจะเอาซะหน่อยขอบคุณมากนะครับ